สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นเฮ้ยไม่ใช่ท่าอย่างนี้ว่ะนี่วันนี้นะครับเรามาโม้กันเรื่องมีดโคสติลมาเพื่อนๆเขาเคยถามว่าพี่รีวิวโคสติลหน่อยรุ่นเก่าๆก็รีวิวไปบ้างแล้วนะครับก็ไปตามดูในนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่น SR 1 Lite มันไม่ไลเลยว่ะเดี๋ยวดูนะใบมีด4นิ้วมันจะมีสเปคบอกตรงนี้นะครับสอนดูแท้เทียมบอกไปแล้วใช้บาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใช้ชื่อรุ่นของมันก็ไปหาคุณก็จะต้องเจอหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือกล่องรุ่นใหม่กล่องรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้มี Facebook อะไรของมันด้วยใบยาวรวม9นิ้ว 3/8 ใบมีด8 CR 14 MOV นี่เราเคยเจอแต่8 CR 13 MOV นี่หว่ามันคงเติมที่อะไรเติมเพิ่มไปหน่อยให้มันแตกต่างจากชาวบ้านหน่อยเวท 6.9 ออนด้ามGravity X เบสทิกเนส 4.8 มิลลิเมตรโคสติลมา HAS 62 K1 SR 1 Lite แกะออกมานะครับราคาผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับอ้อเพื่อนๆนิดนึงนะฮะเหมือนเดิมนะครับทางร้านยกเลิกระบบเก็บเงินปลายทางมานานแล้วนะครับเข้าใจกันด้วยโอนเงินเข้าบริษัทอย่างเดียวแล้วก็จัดส่งนะครับผมเจอคนไม่ดีมาเยอะนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็ตัดบินตัดรอบก็ขอสักบ่าย2แล้วกันนะพี่เพราะว่าไปรษณีย์ส่วนใหญ่อะมันจะตัดรอบประมาณ 4:00 น.ก็คือบ่าย2บ่าย3เนี่ยผมขอเคลียร์ขอแพ็คให้ได้แต่วันนี้บางทีอาจจะส่งช่วงเย็นเลยก็คือไป JNT แถวบ้านผมก็ตัดรอบประมาณ 1:00 นก็ยังไปได้นะครับสำหรับบางทีมีออเดอร์ค้างมือผมก็ต้องเดินไปอีกประมาณโลนึงไปกลับ2โลอ่ะออกกำลังกายว่าไม่เป็นไรเพื่อให้มันจัดส่งได้ภายในวันเลยนะครับลูกค้าก็จะได้ของวันอีกวันนึงเลยถ้ามันอยู่ใกล้ๆประมาณนี้ฮะก็รวมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็คือพี่โอนตังค์ได้ทุ่มนึงโอเคถ้าทุ่มนึงผมไปส่งทันผมจะไปส่งให้นะครับผมจะไปส่งให้แล้วกันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เร็วสุดก็ไปต่อไปทางคือถ้าช่วงไหนโอนตังค์เสร็จผมแพ็คบริษัทขนส่งไหนใกล้ผมยิงเข้าไปก่อนเลยผมไม่ได้รอไปทีเป็นก้อนๆเยอะๆนะผมมี1มี2เสร็จปุ๊บผมเดินไปขี้ไปเหี้ยผมก็เดินไปส่งสักพักเดินไปเจ้านู้นบ้างเดินไปเจ้านี้บ้างเดินไปเรื่อยอ่ะแล้วแต่เจ้าไหนมันพอๆก็แหละนะฮะก็แค่เดินไปส่งให้ลูกค้าเดินหลายๆรอบหน่อยไม่ต้องรอก๊อกใหญ่นะครับผมเป็นอย่างนั้นอ่ะด้ามจับ1มือไหม1มือดีนะครับเป็นพลาสติกอ่ะพลาสติกหล่อขึ้นรูปมานะครับแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันหยาบๆหน่อยก็ใช้งานได้ดีฟีลลิ่งก็เหมือน G10 น่ะเขาออกแบบมาให้ได้เป็นอย่างนั้นแต่ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ที่ดงที่เน็บคุณดูเหล็กดิเหี้ยหนาชิบหายเคาะนี่หัวแตกเลยนะหนา 4.8 มิลน่ะเกือบ5มิลนะมึงโอ้สตาร์ทอย่างเงี้ยคืออย่าว่าไปตัดเหล็กเควี้ยงหัวแตกอ่ะเควี้ยงหมาแม่งโกรธอ่ะมึงกัดมึงฆ่ามึงเลยคราวหน้ามึงไอ้นี่ไปตีหัวหมานะมันเกลียดมึงเลยอ่ะรับรองแม่งโคตรแบบโอ้โหเป็นไงล่ะน้องนี่เล่มอย่างงี้มือนี่มันไม่ไลแล้วนะไอเนี้ย 8CR 14 MOV เมดอินไต้หวันนะครับโอเคโคสติลยุคนี้นะครับโคสติลยุคนี้ที่หลังจากที่มันเปลี่ยนโลโก้มาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะมันทำตัวเขาเรียกอะไรตัวกลางแต่ก่อนตัวเขาเรียกเลยว่าแต่ก่อนมันทำอยู่แค่ประมาณตัวกลางๆนะครับตัวเม็ดอินไต้หวันพวกตระกูลรีคอนแล้วมันทำตัวที่มันต่ำกว่านั้นลงมาอีกก็คือทำที่ไต้หวันนะก็คืออาจจะเป็นตระกูลไลท์ที่มันจะเป็นด้ามจับไม่ใช่ G10 นะจะเป็นราคาที่ต่ำลงมาอีกแต่มันทำให้ต่ำลงมาอีกก้อนนึงก็คือตัวเม็ดอินไชน่าคุณจะเห็นโคสติลที่ทำเม็ดอินไชน่าด้วยนะครับในบางรุ่นราคาก็จะไม่แพงเลยเช่นรุ่นคลีดาชิอะไรอย่างเงี้ยที่ผมยังพอมีอยู่บ้างที่ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นประกับ G10 ก็จะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงเขาก็อาจจะเปลี่ยนเหล็กตรงนี้เป็นอีกเบอร์นึงที่มันสูงกว่าแต่ราคาก็เริ่มขึ้นไปแล้วนะครับเขาเริ่มไปตีข้างบนแล้วแต่เขายังใช้โรงงานไต้หวันคืองี้ในมุมมองของชาวต่างประเทศอะ made in อะไรเขาคงไม่ค่อยสนใจมั้งเอาแล้วมึงรู้ได้ไงกูแว่นมึงเป็นชาวต่างชาติเป็นนอร์เวย์อะมึงรู้ได้ไงผมดูจากฝรั่งที่เขามาซื้อแล้วผมก็ถามเขาอะเขาไม่สนใจหรอกขอให้มันเป็นรุ่นนี้เขาอยากได้แต่โอเคเช่นสไปเดโก้
เซสอย่างเงี้ยที่มันทำไต้หวันหรือตระกูลสไปเดโก้ไต้หวันแต่ก่อนผมมาขายมันขายไม่ดีคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเลยนะครับแต่ชาวต่างชาติอ่ะอัตราส่วนมันน้อยกว่าคนไทยอะสิผมขายก็ตายสิคนไทยไม่เอาทั้งนี้มีดแม่งโคตรดีอะโอเคป่ะแต่ราคามันแพงนะแต่โอเคไอโคสติลเนี่ยผมยังขายได้เพราะว่าราคามันต่ำกว่าไอสไปเดโก้พวกนั้นนะครับก็เป็นที่มาที่ไปแหละ ว่าโคสติลมันไม่มีทางเลือกนี่ว่าแม่งทำไต้หวันซะส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งไม่แปลกนะมันเป็นโรงงานโลกไม่แปลกเลยถ้าเข้าใจหลักนี้นะครับแต่บางทีมันถ้าเป็นไต้หวันก็อาจจะต้องดึงราคาลงมาให้มันล่างๆด้วยคนไทยจะได้กล้าซื้อใช้ได้แต่ถ้าถามผมนะแม่งดีหมดแหละขอให้แม่งเป็นของแท้เถอะไม่ต้องห่วงหรอกมันประเทศอะไรอ่ะนะครับขอให้มันเป็นของแท้เพราะว่ามันก็แค่มีดถ้านั้นอ้าวเรากลับมาดูต่อฮะวันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนมานะอย่าลืมไปดูรายการคุณแว่นเล่าให้ฟังระวังไปเจออย่างผมเข้านาตกใจนะมึงเสื้อมีขายนะที่ร้านนะครับแม่เสื้อมีขายเสื้อสกรีนเสื้อฟล็อกแมนเกียร์นะครับมีไซส์ตั้งแต่ S ถึง XL 200ส่งฟรีนะครับเสื้อมีขายเสื้อเขาเรียกว่าอะไรวะเออใช่มันเสื้อผ้าฝ้ายแหละผ้าฝ้ายธรรมดานี่แหละนะฮะใส่สบายใส่นอนใส่เล่นใส่เดินเล่นได้ราคาไม่แพงนะครับลายเสื้อช่วยอุดหนุนทางร้านนิดนึงนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูล็อกมันนะดูล็อกดิเห็นไหมแล้วงานมันนี่ค่อนข้างจะเปรี้ยเลยนะครับเนี่ยฮะคือฟิตติ้งมันก็จะค่อนข้างจะเป๊ะทีนี้ล็อกนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยนะบางคนกดไม่ได้นะครับต้องกดให้มันสุดนะครับไม่งั้นพับไม่ได้นะไอ้เรื่องล็อกโคสติลนี่มีอีกอย่างนึงนะผมเคยเจอลูกค้านะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะในผมพูดผ่านโคสติลมาละโคสติลเนี่ยล็อกมันจะแข็งโอเคไหมบางทีล็อกมันแข็งก็อาจจะต้องใช้การบีบนะครับล็อกมันไม่ได้นิ่มๆแบบสไปเดโก้บางรุ่นนะครับลูกค้ากดตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะฮะมีคนคนนึงนะครับเขาเดินทางกลับกรุงเทพขอนแก่น2วันนะเดินทางมาซื้อกลับขอนแก่นแล้วกลับจากขอนแก่นกลับมาที่เนี่ยเอาผ้าพันมาเลยครับเขาบอกว่ามันพับไม่ได้พี่ไอ้ทิศผมทำไงอ่ะผมมาปั๊บผมก็กดกึกอ่ะพับได้แล้วเขาก็งงเว้ยโอ้ยพี่ผมกดทั้งเยอะไหนลองบีบดิคือเขาบีบแล้วแรงเขามันไม่ได้อ่ะผมก็เลยต้องอัดน้ำมันให้มันนิ่มขึ้นหน่อยนะครับพอไหวไหมกำอย่างนี้ได้ไหมกำอย่างนี้จะใช้แรงจะได้แรงมากกว่านะลองหาวิธีดูเพราะฉะนั้นถ้าขายโคซิลที่หน้าร้านแล้วเจอผมจะบอกลูกค้าผมเสียเวลากับผมนิดนึงอะไรพี่นายลองพับมันให้ดูสิระวังมือนะเฮ้ยพี่พับไม่ได้เดี๋ยวสอนให้มาทำอย่างนี้อ๋อโอเคครับพี่จ่ายตังค์ซื้อโอเคไหมแล้วก็วิธีดูแลก็คือเอาน้ำมัน 4WD เนี่ยฉีดแม่งเข้าไปเลยนะฉีดแล้วก็สลัดนะครับแล้วก็เช็ดออกแค่นั้นฮะอัดเข้าไปเลยนะครับถ้ากดไม่สุดบางทีมันพับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเวลาจะพับอย่าเอาอะไรไปขวางตรงนี้นะฮะมีดมันคมแม่งสับนิ้วขาดนะเว้ยระวังนะครับถ้าเป็นไปได้เปิดใช้สองมือก็ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เปิดมือเดียวก็ดีแต่ถ้าจะพับรบกวนสองมือฮะผมกลัวจริงๆฮะเนี่ยบางทีมุมมันไม่ได้มันพับไม่ได้คุณไม่ต้องฝืนนะผมต้องหาที่กดเนี่ยเนี่ยได้ละโอเคมั้ยครับผู้หญิงบางท่านพับไม่ได้นะครับผู้หญิงบางท่านพับไม่ได้อย่างคุณแม่ผมเนี่ยเขาพับไม่ได้แน่นอนแก่ๆแล้วนะฮะแล้วก็มันต้องใช้แรงเยอะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานี่คือโคสติลนะครับบึกบึนดุดันตุตันคาเมนขนาดนี้ย้ายคลิปได้นะครับ2ด้านจะไว้มือซ้ายมือขวาก็ได้ปกติเซตอัพมาก็คือทิปอัพมาแบบนี้นะครับน้ำหนักอาจจะเยอะหน่อยสิ่งต่อมาที่ผมจะต้องพูดต่อก็คือนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องพูดกันคือเรื่องของสินค้าแบรนด์สินค้าการเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นในมุมของผมเลยนะครับอันนี้เป็นสไปเดอร์โก้เราคุยกันที่คนที่สามารถซื้อได้โดยที่ไม่ลำบากเกินไปนะครับไม่ใช่ เดือดร้อนแล้วก็มาซื้อของเล่นนะครับผมจะไม่แนะนำเพราะว่าคุณจะเดือดร้อนมากขึ้นนะครับ
เอาไว้สำหรับคนที่อยากซื้อพอซื้อได้เอาไว้ศึกษาก็แล้วกันถ้าคุณจะต้องซื้อโคสติลนะครับสีฟ้านี้ซื้อสไปเดโก้อันนี้กล่องแดงๆแบบนี้ผ่านรุ่นเอนดูล่าอย่างเงี้ยเหล็ก ZDP 189เหล็กดีหน่อยวะหรือกลุ่มมีดบัคตัวนี้มีดบัคก็จะเป็นอเมริกาตัวล่างนะครับเขาผลิตมาก็อาจจะการเก็บงานนะผมบอกเลยการเก็บงานบางทีมันก็ไม่ได้ดีเท่าพวกสไปเดโก้หรือพวกโคสติลนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงมากนะครับพวกช่วงทอลเลอแรนซ์อะไรมันจะเยอะกว่าเคยมีลูกค้าสอบถามมาพี่บัค110ทำไมบางทีตรงนี้มันไม่เนียนเรียบกริบไปเลยก็นั่นแหละครับมันถึงทุกนั้นถึงไม่แพงมากไงแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่เป็นครับมันเป็นอย่างนั้นทุกรุ่นแหละมันเป็นแบบนั้นทุกรุ่นจริงๆไม่แปลกเลยฮะธรรมดาแต่ถ้าผมเห็นบ่อยๆผมจะบอกตัวของผลิตภัณฑ์ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเรียบกริบเลยนะอะไรเงี้ยนี่ก็คือคุณภาพและการผลิตนะครับในบางรุ่นที่เขามาเทียบๆกันอ่ะหยิบมา3เล่มเนี่ยผมตั้งโจทย์ที่1เลยนะสมมุตินะผมจะต้องไปอยู่ป่าอเมซอนในเหี้ยเขาจับกูมาปล่อยที่เนี่ยเขาบอกว่าให้มึงไปหาไอ้ไข่นกกระทามาให้เขา2ลูกแล้วเขาจะพามึงกลับมากรุงเทพอ่ะคุณจะเลือกมีดเล่มไหนอ่ะคุณไปอยู่ป่าอเมซอนนะตอนนี้เดี๋ยวนี้แน่นอนฮะอันนี้แน่นอนเอาเมซอนอยู่ข้างหน้ามึงเจอตัวเหี้ยอะไรกูก็ไม่รู้กูใหญ่ไว้ก่อนอันนี้ละมึงรับก็ง่ายเอาอันนี้พี่มึงเลือกได้อันเดียวเอาอันนี้แล้วแต่แล้วบางคนก็เอาอีนี่ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่เอาเมซอนละมึงไม่รู้เจออะไรเอาละมึงเอานี่แหละพี่พรุ่งนี้เอ้ยต้องไปคุยงานกับผู้รับเหมานะเอ้ยต้องไปคุยงานกับผู้ว่าจ้างนะเราเป็นผู้รับเหมาเข้าไปเฮ้ยพวกนี้ไปมะเผื่อมีเรื่องคุยต่อ ไม่ได้ไปตัดอะไรหรอกแต่เอา Endura 4 ZDP 189ไปหน่อยเดี๋ยวมีเรื่องคุยต่อเดี๋ยวเผื่อมีงานต่อเว้ยพกไปหน่อยใส่กางเกงยีนแต่งตัวดีหน่อยเว้ยพรุ่งนี้ให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยเวลาเข้าไปรับบรีฟงานรับอะไรมาเราจะได้รู้โอเคมั้ยฮะอีบัคนี่ก็ได้ไม่แปลกเอาไป2แบรนด์เลยก็ได้ดักไว้ก่อนไว้เขาเล่นอะไรวะเขาอาจจะมีนี่ก็ได้นะคนส่วนใหญ่จะมีมีดบัคนะคนที่แบบอาจจะมีอายุหน่อยไม่รู้สิผมดูผ่านจากการขายของของผมนะดูจากผ่านจากการขายของของผมที่ผมบอกไงมึงเป็นช่างมึงเป็นคนต่างชาติเหรอไม่ใช่ผมดูจากที่คนที่เขาซื้อชาวต่างชาติที่มาซื้อเขาซื้อไม่ค่อยเลือกหรอกนะครับเขาไม่ค่อยสนเรื่องแบรนด์หรอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือโอเคโคสติลไปก็ได้บางทีเขาก็เล่นกันแต่เฮ้ยมันหนักหน่อยวะมันหนักวะอะไรเงี้ยอันนี้ผมแค่เป็นหลักคิดเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยเราซื้อมีดไปทำไมผมบอกแล้วไงไอ้พวกเนี้ยผมซื้อไปทำธุรกิจผมซื้อโคสติลไปคุยกับใครไม่ค่อยได้หรอกโคสติลต้องไปคุยกับพวกทหารน่ะเยอะทหารที่เขาส่งมีดมารับที่ผมอ่ะมีหลายท่านนะครับที่เขาใช้โคสติลหรือพวกตชด.หรือพวกอยู่ตามอุทยานแห่งชาติพวกเนี้ยเขาจะซื้อไปใช้กันเยอะนะครับเพราะไม่รู้สิเขาบอกว่ามันใช้ดีอ่ะแล้วมันก็ราคาก็ไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เนี่ยมันงานป่ามันไม่ใช่งานเมืองอ่ะก็ต้องใช้ประมาณนี้นะครับก็เป็นหลักในการเลือกสินค้าของผมนะของผมก็คือผมก็จะเลือกประมาณเนี้ยถ้าเพื่อนๆสนใจที่มันโหดสัตว์รัสเซียเลยก็คงโคสติลนั่นแหละครับแต่ระวังหน่อยนะของก๊อปมันเยอะนะครับผมบอกวิธีดูไปให้แล้วนะถ้าจะซื้อของก๊อปให้รู้ว่ามันคือของก๊อปให้รู้เท่าทันเลยอ๋อกูกำลังซื้อของสินค้าสำเนาอยู่โอเคนะราคาก็ต้องไปในทางเดียวกันด้วยนะครับมาของสำเนามีดเล่ม 1,000-2,000 ไม่ได้นะอันนั้นเรียกว่าโดนแน่ๆเลยนะครับแต่ถ้าซื้อมีดแท้ราคา 2-3,000 น่ะเป็นไปได้ครับเพราะบางทีเขามีส่วนลดมีอะไรด้วยเขาทำราคาให้มันต่ำมาด้วยตัวเนี้ยที่ร้านผมขายเนี่ยราคาก็ไม่กี่บาทนะครับอาจจะเป็น 2,000 บวกลบแล้วแต่ช่วงเวลาสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูแล้วกันสวัสดีครับ